เพชรเอกบ้านไร่มนทาครับรายนี้เคยเห็นหน้าค่าตากันอยู่ละใช่ครับ19กับ23นะครับส่วนสูงนี่ใกล้เคียงกันมากครับเป็นทางด้านฟ้าสว่างที่สูงกว่า1ซมครับประสบการณ์แน่นอนครับมวยมากกว่าอายุมากกว่าอย่างฟ้าสว่างนี่ก็ถือว่าได้เปรียบครับแต่ว่าทางเพชรเอกนี่ก็โชว์ฟอร์มในรายการไฮไฟเดี่ยวของเรามาหลายไฟแล้วนะครับชนมาหมดแล้วนะทั้งกล้าศึกแล้วก็ดาวแพร่ขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกันกับไทยไฟทางหน้าจอช่อง8เนี่ยทุกวันอาทิตย์เลยนะครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปครับถึง20นาฬิกาโดยประมาณครับ7คู่2ชั่วโมงครับความดุเด็ดเผ็ดมันครับออกรถออกชาติกับไทยไฟครับแล้วก็วันที่24นี่อย่าลืมนะครับที่พระนครศรีอยุธยาใช่ครับไทยไฟหลวงปู่ทวดนะครับกับการชิงถ้วยพระราชทานกันครับหลายคู่ด้วยกันมุมขาวนี่สายโยกมาเองนะครับมุมดำนะครับมุมดำขวามือเนี่ยสายโยกนี่ก็มาถอดมงคลครับให้กับทางด้านเพชรเอกตัวสายมือก็ทีมงานของปออัธเลบางสะเลนะครับนี่ครับถือว่าเป็นดาวดังไทยไฟของเรานะครับเราจะรอติดตามผลงานวันนี้ครับมาดูวันที่10ใช่ไหมวันที่10ธันวาใช่ครับอาทิตย์หน้า17ก็ยังไทยไฟลีกส่วน24ไทยไฟใหญ่ใช่เดี๋ยวรอติดตามด้วยนะครับไทยไฟใหญ่24ธันวาก็นัดส่งท้ายปีครับคู่นี้คู่ที่2ครับยกแรกมุมดำนี่เพชรเอกครับชกที่นี่อยู่เป็นประจำอยู่แล้วส่วนมุมขาวนี่ฟ้าสว่างปออ่าวทะเลบางสะเลครับในสีเสื้อของเสี่ยปุ๋ยนะครับเสี่ยปุ๋ยปออ่าวทะเลบางสะเลครับหมัด1 2มาดูแล้วนี่ความหนักแรงครับแม่เพชรเอกนี่ถือว่าอาวุธโดดเด่นเลยนะครับแต่ว่าคำถามก็คือเวลาโดนบ้างแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยชอบครับนี่ครับโดนหมัดบ้างแล้วโอ้ไม่ได้ไปโกรธกันมาจากไหนนะครับเพราะว่าต้องการโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้เต็มที่ครับในโอกาสโชว์แล้วโอ้ฟ้าสว่างนี่ได้หมัดไปเหมือนกันทำให้เพชรเอกนี่ต้องถอยเลยแหละครับนี่ครับแม่แข้งซ้ายครับแลกกับหมัดโอ้โหใส่กันหนักเหลือเกินครับทั้งเพชรเอกทั้งฟ้าสว่างครับเดี๋ยวดูครับโดนไปโดนมาฟ้าจะเหลืองหรือเปล่าโอ้โหนี่แหละครับแม่แลกกันก่อนเลยครับช่วงต้นต้องออกมาผ่อนดูจังหวะบ้างนะครับเอาเพชรเอกแข้งขวาหมัดขวาโอ้ถ้าฟ้าสว่างโดนแล้วเฉยๆเนี่ยถือว่าเพชรเอกเนี่ยเจองานหนักเลยนะครับไฟนี้โอ้เจอมาหมดแล้วครับทั้งกล้าศึกดาวแพร่ครับตอนที่ต่อยมวยรอบในไฟลีกเหมือนกัน65เอาครับทิมหมัดไป1 2ซ้ายครับขวาอีกทีนึงครับแข้งขวาด้วยมวยที่กล้าออกอาวุธนะครับทางด้านเพชรเอกกล้าออกหนักหนักแรงแรงทั้งคู่อยู่ที่ความทนทานนั่นแหละครับเดี๋ยวดูครับใครจะโดนของใครก่อนแล้วแหมความทนทานที่บอกครับหมัด1 2ครับแม่ทำเอาเสียหลักหลังติดเชือกไปเลยนะครับฟ้าสว่างโดนเข้าไปก็ปิวตามแรงหมัดไปเลยเหมือนกันนะครับแม่เหมือนจะค่อยๆที่จะออกอาวุธกันมากมีสติกันมากขึ้นแล้วนะครับไม่มั่วครับไม่มั่วครับแตกเข้าไปแล้วฝันศอกโอ้โหแม่ดีมันคล่อมไปหน่อยครับศอกของทางด้านเพชรเอกขยับเดินต่อครับฟ้าสว่างไม่กลัวอยู่แล้วครับทีต่อทีนี่เห็นแล้วนะครับว่าฟ้าสว่างก็ไม่เป็นรองเหมือนกันครับทีมหมัดขวาครับแม่มีเข่าซ้ายตามมาโอ้โหดูจังหวะอ้าวมีวูบวาบวูบวาบครับพี่เอกโอ้โหเอาโอ้ยังฟื้นกลับมาได้แม่สะบัดหัวแล้วนี่เหมือนกับรีเฟรชตัวเองครับกลับมาโอ้โหมาสักครู่เห็นสารวันครับแม่มีเตี้ยลงนิดนึงนะครับสารวันครับเจอหมัดสายหน้าเข้าใส่บอกมาไม่เป็นไรครับเด็กสติกลับมาได้เร็วเลยแล้วครับฟ้าสว่างครับหมัดใหม่แล้วเคลื่อนใหม่แล้วเคลื่อนใหม่แล้วกุ้ยชายอ้าวเจอสวนเหมือนกันโดนแล้วนี่แกสะบัดหัวครับตอนนี้โอ้ยแม่ชุดนี้ครับก่อนจากเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมากลับมาตามความมันกันต่อนะครับกับคู่ที่2ครับแม่ดูจังหวะแลกหมัดกันโอ้ฟ้าสว่างนี่เรียกได้ว่าโดนเข้าไปเยอะครับแต่ยังทนได้ครับแล้วก็มีคืนหนักด้วยครับนี่ครับหมัดขวาจังหวะของเพชรเอกครับต่อย1 2นี่เซเลยนะครับเจอชุดนี้เข้าไป
แหมทำท่าวูบวาบครับแต่ว่าก็กลับมาได้ครับเขาว่าไงนะพี่เกือบหลับแต่กลับมาได้เหรอโอ้มีอย่างนี้นะเกือบหลับแต่กลับมาได้มีวูบเป็นระยะครับแต่ก็ยังสู้อยู่นี่ครับจังหวะต่อยหมัดนี่ฮะแหมทำท่าก้นตีครับหมัดนี้แล้วก็นี่จังหวะท้ายๆครับของยกแรกโอ้โหเหวี่ยงโอเวอร์เฮดมาเลยครับยกแรกผ่านพ้นครับยกที่2มามันกันต่อนะครับมุมดำนี่เพชรเอกบ้านไร่มนทาครับมุมขาวนี่ฟ้าสว่างปออ่าวทะเลบางสะเลครับคู่ที่2ยกที่2วันนี้ครับไทยไฟลีกวีคที่24ครับเดี๋ยวจบคู่นี้นะครับเมื่อรอบ71กิโลกรัมในรอบรองชนะเลิศครับก็รอแฟนมวยอยู่ขอโฟกัสที่คู่นี้ก่อนครับสว่างครับแม่โดนเข้าไปยังโอ้โหโดนลำตัวแม่หน้านี่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าโดนลำตัวนี่โอ้มันยากจะทานทนครับโอ้เอาละครับพยายามประคองขึ้นมายังได้อยู่ครับหายใจเข้าแล้วนี่ไม่เจ็บกระบังลมครับเอาพอได้อยู่ครับโอ้ฟ้าสว่างครับยกแรกเนี่ยถือว่าโต้ได้ดีครับยกนี้โดนท้องโดนท้องไม่ได้ครับโอ้โหล่นเลยครับโอ้โหโดนหน้านี่ทนไหวครับแต่โดนท้องนี่ไม่ไหวจริงๆครับแล้วก็เป็นชัยชนะที่สวยงามครับของเพชรเอกบ้านไร่มนทาครับนักชกวัย19ปีจากราชบุรีโอ้โหดูครับแม่ดอกแรกนี่ลุกขึ้นมาแล้วเข้าไปนี่เดี๋ยวดูครับพลาดท่าอีกครั้งครับมีหมัดขวาครับหมัดขวาจุกครับดูครับเต็มๆครับผู้ชายโดนเข้าไปนี่จุกเสียดแน่นเฟ้อเลยเหม็นเปรี้ยวเลยแล้วครับแบบนี้ครับโอ้โหเนี่ยแล้วก็จังหวะพเดชศึกนะครับโอ้หมัดขวาครับทิ่มเข้าไปครับใกล้ๆก็พยายามประคองนะครับไอ้ซ้ายไปก่อนครับแล้วก็ขวาครับทิ่มเข้าลำตัวครับโอ้โหดูครับช่วงปลายยกแรกก็โดนหมัดทั้งหน้าท้องเนี่ยแล้วก็เนี่ยครับมาโดนยก2อีก2ครั้งนะครับเสร็จเลยนะครับโดนหน้าเนี่ยผลไหวครับแต่โดนลำตัวไม่ไหวจริงๆครับนี่ครับส่งจูบให้กับแฟนมวยเลยครับเพชรเอกบ้านไร่มนทาและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout black corner เพชรเอก from ราชบุรีเพชรเอกที่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาเมื่อรอบค่าเชือก71กิโลกรัม